ซีเมกาโปรเจกต์ EEC ทำการลงทุนพุ่งไม่ว่าจะเป็นไฮสปีดเชื่อม3สนามบินสนามบินอุตภเปาท่าเรือมาบตาพุธและท่าเรือแหลมฉบังรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับสำหรับความคืบหน้าของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับ4เมกะโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฮสปีดเชื่อม3สนามบินสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกท่าเรือมาบตาพุธและรวมถึงท่าเรือแหลมฉบังซึ่งถึงแม้ว่าทั้ง4โครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ว่าผลกระทบของการลงทุนเมกะโปรเจกต์ต่างๆก็ต่างส่งผลให้การลงทุนใน EEC พุ่งสูงขึ้นโดยเป็นรายงานข่าวจาก EEC นะครับที่ได้รายงานข่าวไว้เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาโดยการประชุมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่4ประจำปี2565ซึ่งมีนายสุพัฒนาพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานโดยการประชุมมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้ที่ประชุมของ EEC ได้มีการรับทราบความก้าวหน้าของโครงการ EEC ในปี2565ซึ่งโครงการได้ประสบความสำเร็จต่อเนื่องจากการสนับสนุนของรัฐบาลและมีการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและรวมถึงท้องถิ่นและประชาชนโดยโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้ง4โครงการหลักทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกโครงการท่าเรือมาบตาพุธและรวมถึงโครงการท่าเรือแหลมฉบังได้ทยอยเข้าสู่ขั้นตอนของการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการผลักดันและเร่งรัดการลงทุนในระยะที่1ช่วงระหว่างปี2561ถึงปี2565เกิดการอนุมัติงบลงทุนสูงถึง 1.92 ล้านล้านบาทซึ่งเกินจากเป้าหมายเดิมที่คาดไว้ที่ 1.7 ล้านล้านบาทซึ่งสามารถดึงการลงทุนจากภาคเอกชนรายใหญ่เช่นบริษัท Sony Pictures และ Amazon Fall ซึ่งจะมาเปิดสวนน้ำ Columbia Aquaworks แห่งแรกของโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้20ล้านคนเกิดมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาทในส่วนของพื้นที่ EEC นะครับได้มีการก้าวสู่ที่ตั้งและฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV แห่งภูมิภาคอาเซียนโดยมีบริษัท Great Wall Motor ซึ่งมีการลงทุน 22,000 ล้านบาทบริษัท BYD ลงทุน 17,891 ล้านบาทบริษัท EV Lomo ร่วมลงทุนโครงการผลิตแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งมีการลงทุนทั้งสิ้น 33,000 ล้านบาทและรวมถึงบริษัท Horizon Plus ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัทปตท.และบริษัท Foxconn ซึ่งมีเงินลงทุนกว่า 36,100 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มตำแหน่งงานได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ตำแหน่งและนอกจากนี้นะครับทาง EEC ได้มีการเร่งเชิญชวนและพบปะนักลงทุนอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นการจัดเวทีประชุมไทยซาอุซึ่งคาดว่าจะเกิดการลงทุนสูงถึง 300,000 ล้านบาทสำหรับการเชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ BCG โดย EEC ได้มีการตั้งเป้าหมายให้เกิดการลงทุนในระยะที่2ให้ได้ 2.2 ล้านล้านบาทใน5ปีช่วงระหว่างปี2566ถึงปี2570ซึ่งจะมีเงินลงทุนประมาณปีละ 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาทก็ให้เกิดภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจซึ่ง EEC จะสามารถขยายตัวได้ 7-9% ต่อปีและรวมถึงจะทำให้ประเทศไทยสามารถขยายตัวได้ประมาณ 5% ตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปในส่วนของเรื่อง 5G ในพื้นที่ EEC นะครับสัญญาณ 5G ที่ EEC ณเวลานี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 100% เพื่อขับเคลื่อนระบบออโตเมชันในโรงงานและรวมถึงธุรกิจต่างๆซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้กว่า 30% และมีการตั้งเป้าหมายจะสามารถปรับสู่โรงงานอัจฉริยะไม่น้อยกว่า 10,000 โรงงานภายในระยะเวลา5ปีและรวมถึงการพัฒนาระดับชุมชนซึ่งได้เกิดชุมชนอัจฉริยะต้นแบบที่บ้านช้างต่อยอดไปถึงโรงพยาบาลระบบเกษตรอัจฉริยะเป็นต้นและนอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนชั้นนำเช่น Huawei, Mitsubishi, Cisco และ PlanetCom เป็นต้นโดยทั้งหมดนะครับมีการตั้งเป้าหมายพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้ได้ 30,000 คนในระยะเวลา3ปีและรวมถึงจะมีการสร้างบุคลากรตามแนวคิดผลิตคนตรงความต้องการ
ซึ่งคาดว่าในปี2566จะสามารถผลิตได้ประมาณ 151,062 คนและจะดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย 475,668 คนครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ